สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตราสามแม่ครัวครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนครับรายการนี้เราพูดถึงเรื่องของแนวความคิดนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนครับให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยครับผมเชื่อว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบมีความสุขโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปบางครั้งเนี่ยก็จะมีหลุมมีบ่อไปเจอทางเลี้ยวบ้างไปเจอทางเบี่ยงบ้างไปเจอทางตันบ้างนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็มีภาพอย่างนั้นเช่นกันแต่ว่าเธอก้าวข้ามตรงนั้นได้อย่างไรนะครับเราจะมาคุยกับเธอครับขออนุญาตแนะนำแขกของเราในวันนี้ครับคุณพัชรีเวชยันวิวัฒน์ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรเป็นโรงเรียนภาษาสมองแห่งแรกของประเทศไทยสวัสดีครับคุณพัชรีครับสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเรียกว่าครูตุ๊กละกันนะครับสวัสดีค่ะครูตุ๊กครับเรื่องการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นธุรกิจโรงเรียนเนี่ยมันก็คงจะมีขวากหนามมีอะไรบ้างรบกวนครูตุ๊กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอุปสรรคที่พบเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าพูดถึงอุปสรรคในการที่ทำโรงเรียนมานะคะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะวิธีการของการจัดการศึกษาเนี่ยค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งหนึ่งที่คนมองก็คือว่าการเป็นโรงเรียนเอกชนดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่น่าจะได้กำไรโอ้หลายคนเนี่ยมองว่าใหญ่โตมีนักเรียนเยอะเก็บเงินมหาศาลน่าจะรวยเนาะภาษาตลาดเรียกว่าน่าจะรวยถูกค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าบุคลากรครูที่เราจะต้องพัฒนาให้เขามีคุณภาพและที่จะต้องสามารถสอนเด็กอะค่ะให้มีคุณภาพได้นี่คือจุดที่ยากเราก็จะเจอนะคะว่าพอวิธีการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพลงการที่ผู้ปกครองจะให้ความเชื่อถือหรือจะที่อยากจะพาลูกหลานมาเรียนก็จะน้อยลงข้อที่2คือส่วนแบ่งตลาดในพื้นที่ที่ทุกอยู่ค่ะเป็นพื้นที่ที่มีโรงเรียนเอกชนถือว่าเยอะมากในจังหวัดปทุมธานีแล้วเขตที่อยู่เป็นเขตลำลูกกามีโรงเรียนเอกชนเยอะมากๆโอ้เยอะจริงๆผ่านไปแถวนั้นใครอยู่แถวนั้นจะรู้เลยใช่แล้วส่วนแบ่งตลาดเยอะมากแล้วก็มีโรงเรียนใหญ่ๆที่เข้ามาเปิดเยอะมากทำให้เราค่ะเกิดสุขสงสัยเราจะคงจะไปไม่ไหวมั้งเราจะท้อแท้มั้งเพราะว่าเด็กเราก็น้อยจนทำให้เกิดวิกฤตหนึ่งรู้สึกเลยว่าวันนั้นเนี่ยถ้าฉันทำให้เด็กเก่งไม่ได้ดีไม่ได้เราเลิกดีกว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่กะว่าเงินแบบนี้ขายโรงเรียนได้แบบนี้ไปทำธุรกิจด้านอื่นดีกว่าสบายสบายเลยตัดสินใจขายโรงเรียนค่ะประกาศตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วใช่ประกาศขายโรงเรียนก็วิ่งเข้าไปหาในคนที่มีศักยภาพนะคะว่าจะซื้อไหมติดต่อไปหลายที่มากจนสุดท้ายเขาก็สนใจอยากจะมาซื้อนะคะแต่วันที่เขามาซื้อปุ๊บเนี่ยค่ะเราถามหัวใจตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอยากขายไหมพอเราเข้ามาวิเคราะห์ตัวเองแล้วเห็นตัวเองแล้วเห็นหัวใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเรารักนะตุ๊กรักการเป็นครูรักการที่จะได้คุยกับเด็กรักที่อยากจะทำให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นพอเราได้ย้อนกลับมาเห็นหัวใจตัวเองปุ๊บก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคุณยังรักเลือดคุณเนี่ยค่ะเพื่อนคุยกันนะคะบอกว่าตุ๊กถ้าตุ๊กกรีดเลือดนะคะเลือดตุ๊กก็หล่นออกมาเป็นโรงเรียนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุ๊กจะขายจริงเหรอพอเรากลับมาทบทวนย้อนแล้วก็จุดหนึ่งก็คือว่าตุ๊กได้เดินเข้าไปในห้องเรียนเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยทิตินาถ ณ พัทลุงในวันนั้นนะคะครูได้ทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วศักยภาพที่แท้จริงของเราความรักของเราแล้วความเก่งของเราแล้วการที่เราจะทำเงินได้จากอะไรมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่โรงเรียนที่เรารักนี่นาก็เลยตัดสินใจคนเข้ามาซื้อบอกว่าทุกขออนุญาตไม่ขายนะคะเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจทันทีไม่ขายแล้วไม่ขายเลยพอเราค่ะฮึดขึ้นมาเห็นศักยภาพแท้จริงรู้ว่าสิ่งที่เราทำรักแท้จริงทุกก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรให้โรงเรียนเดินทางไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหาตัวเองให้เจอก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดใช่ค่ะพอตรงนั้นมาเนี่ยเดี๋ยววิธีก็มาว่ากันใหม่ใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าพอเราค่ะเริ่มกลับมามีสติเริ่มกลับมาทบทวนว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันแน่เราจะเกิดปัญญาขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าคุณน่ะไม่ต้องขายหรือขายพอเราตัดสินใจว่าอ๋อทำเส้นทางนี้เดินแบบนี้เราจะเห็นแผนเลยค่ะมันจะออกมาเป็นสเต็ปเลยว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงจะเริ่มทำอะไรต่อไปแปลว่าต้องชัดเจนก่อนว่าความรักตัวเองอยู่ไหนแพชชั่นตัวเองอยู่ตรงไหนถูกต้องแล้วเดี๋ยวทางเนี่ยมันจะมาเองใช่ไหมครับมันง่ายอย่างนั้นเลยไหมครูตุ๊กจริงๆแล้วเนี่ยค่ะตุ๊กเชื่อว่ามันง่ายสำหรับเรานะคะแต่พวกเราสิ่งที่ยากคือเรากลัวกลัวที่จะกล้าตัดสินใจกลัวที่กล้าจะสำเร็จแล้วก็ไม่เชื่อมั่นตัวเองความกลัวที่เราจะกล้ามเนี่ยค่ะมันเหมือนดูยากแล้วมันก็เหมือนดูง่ายนะคะมันอยู่ที่ความมั่นใจเชื่อใจตัวเองเมื่อไหร่เราเชื่อใจตัวเองเราไปเลยค่ะกระโดดก
้าวข้ามไปเลยค่ะคือผมคุยกับหลายคนเนี่ยที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการผ่านเรียกว่าวิกฤตธุรกิจอย่างเงี้ยนะเขาบอกมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาไอ้ตอนแรกเนี่ยดูไม่ออกดูยิ่งใหญ่มากแต่พอเราก้าวข้ามมันแล้วมันนิดเดียวเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือจุดหนึ่งที่ทุกมองนะคะคือว่าเมื่อไหร่ค่ะเรายังย่ำอยู่ตรงนั้นเรามองอยู่แต่ตรงปัญหาเราก็จะไม่กล้ากับมันวิธีการที่ทุกได้ร่ำเรียนมาคือครูจะสอนว่าให้เราถอยออกมาเป็นคนนอกครับถอยออกมาเป็นคนนอกอย่ามองอยู่ตรงปัญหาให้หันมามองให้รอบแล้วเราจะเจอทางออกพอเราใช้เทคนิควิธีการนะคะตุ๊กก็ถอยตัวเองออกมาแล้วมองกลับเข้าไปว่าแท้จริงคืออะไรยังไงเราเห็นเส้นทางเดินออกมาเป็นเส้นทางที่สวยงามมากแล้วก็พอเราเปลี่ยนวิธีการคิดว่าสู้ไม่ถอยฉันทำได้แล้วเราเก่งเหมือนใครแม่ตุ๊กเก่งมากคุณพ่อเก่งมากถ้าพ่อคุณเก่งแม่คุณเก่งคุณมีเรื่องความเก่งอยู่ในตัวพอเราเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะพอเราลุยน้องๆที่โรงเรียนคุณครูทุกคนนะคะกลับมาร่วมมือกันแล้วก็มองเลยว่าซึ่งตอนแรกตุ้มไม่เคยบอกพวกเขานะคะว่าตุ้มจะขายพอตุ้มมาบอกเขาก็ตกใจแต่พอสิ่งที่ทุกคนมองคือว่าเรารักกันทุกคนนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาว่าแล้วเราจะร่วมมือกันแบบไหนมาคิดร่วมกันทำร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งคือตุ้มก็ขับผ่องถ่ายความเชื่อมั่นตุ้มเชื่อมั่นว่าครูทุกคนที่เรียนตุ้มเก่งเหมือนกันพอเราเชื่อมั่นตัวเขาเขาก็เริ่มกลับมาเห็นศักยภาพตัวเขาวันนี้ค่ะตุ้มมีทีมเวิร์คที่ดีมากทุกคนรักกันมากเราอยู่กันแบบต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเลยอะค่ะที่ห่วงใยกันตั้งแต่ตื่นจนนอนนะคะแล้วทำให้ชีวิตเราประสบผลสำเร็จเนื่องจากเราหันมาเห็นศักยภาพแท้จริงของเราครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณทุกช่วยเล่าหน่อยครับว่าปัจจุบันเนี่ยความสำเร็จของโรงเรียนภาษามิตรเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ค่ะโรงเรียนนะคะได้ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรของเราเราใช้พื้นฐานของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการอยู่นะคะมาตรฐานกระทรวงยังไงเราวางแบบนั้นแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปใหม่คือนวัตกรรมนวัตกรรมที่เราทำเข้ามา2ตัวแล้วเราจัดเป็นโครงการก็คือเป็นหลักสูตร Go Curriculum เป็นหลักสูตร Go เนื่องจากว่าเรามองว่าวิธีการของเราเราต้องการให้เด็กอะค่ะเป็นจีเนียสทุกคนเราเชื่อมั่นว่าเด็กของเราเก่งเด็กของเรามีศักยภาพทุกคนแล้วเด็กของเราอะค่ะจะต้องมีเป้าหมายชีวิต G คือ Goal ก็คือตัว G เนี่ย O คือ Objective เด็กทุกคนจะต้องมีเป้าหมายชีวิตเหมือนเราวันนี้พอเรามีเป้าหมายชีวิตเราจะพาตัวเองเดินไปที่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นตั้งใจตัว L คือ Loveเด็กทุกคนได้รับความรักที่แท้จริงจากพ่อแม่ได้รับความรักจากครูเมื่อเขาอะค่ะรู้ซึ้งถึงความรักในหัวใจของเราแล้วก็รู้ซึ้งถึงหัวใจของเขาว่าเขาอะรักตัวเองมากที่สุดเขาจะพยายามทำตัวเองรับรองเลยว่าถ้าคนถ้ารักตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเสียหายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะพาให้ตัวเองอะไปติดเกมมากเกินไปหรือจะไปติดยาเสพติดมากเกินไปหรือว่าไม่จะบอกอย่าใช้ว่ามากเกินไปไม่ติดเลยแล้วเขาเมื่อเขารักตัวเองเขาจะต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าเขาจะกลับมาเองมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดซึ่งอันนี้ค่ะกระบวนการนี้เราได้ทดลองแล้วส่วนตัวดีที่เป็นตัวโกก็คือว่าเด็กทุกคนตุ๊กเชื่อว่าเขาพัฒนาได้เราวันนี้ทุกคนเราก็พัฒนาได้ถ้าเราแค่กลับไปยอมรับว่าอะไรที่เราควรจะพัฒนาแล้วอะไรที่เรายังด้อยนิดนึงนะยังเก่งน้อยนิดนึงนะถ้าเมื่อไหร่เรายอมรับเหมือนบางคนนะคะถ้ายอมรับว่าตัวเองอ้วนคุณอยากลดความอ้วนแน่นอนต้องเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเด็กทุกๆคนนะคะเขาจะกลับมายอมรับตัวเองว่าอะไรล่ะลูกที่หนูคิดว่าหนูยังไม่ดีแล้วอะไรล่ะลูกที่หนูคิดว่าหนูดีแล้วที่หนูดีแล้วหนูพัฒนาให้ดีขึ้นและที่ยังไม่ดีหนูจะแก้ไขยังไงเยี่ยมเลยครับผมอยากจะให้คุณตุ๊กครับฝากบอกเพื่อนๆที่ทำธุรกิจหน่อยนะครับถ้าเกิดผู้ฟังของเราเนี่ยกำลังเจอทางตันกำลังเจอปัญหามีอุปสรรคกำลังใจเริ่มลดไม่รู้จะเดินยังไงต่อสักประโยคสั้นๆครับคุณตุ๊กฝากบอกนะครับว่าเขาควรจะคิดยังไงทำยังไงดีฮะคือวันนี้ค่ะตุ๊กคงอยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าแท้จริงแล้วค่ะเราทุกคนมีศักยภาพทุกคนเราทุกคนเป็นคนเก่งทุกคนเพียงแต่ว่าเราค่ะยอมกลับมารับหัวใจตัวเองว่าวันนี้หัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพ่อของแม่ที่อยู่ในหัวใจอย่างแท้จริงถ้าเรารู้คุณค่าตัวเราเองเราจะไม่กลัวเลยว่าอุปสรรคคืออะไรเราจะมองไปอย่างเดียวว่าฉันจะเดินไปด้วยวิธีการใดแล้วเมื่อไหร่อะคะที่เราเดินก้าวไปในแต่ละก้าวเราจะบอกว่าวันนี้ค่ะถ้าเราลองหันกลับไปข้างหลังวันนี้ตุ๊กหันกลับแล้วตุ๊กจะบอกตัวเองว่าตุ๊กเดินมาไกลมากแล้วเมื่อเราเดินมาไกลมากแล้วเราไม่ท้อแท้เรามุ่งมั่นตั้งใจจริงสู้แบบที่หัวใจมีความรักนะครับสู้
แบบที่หัวใจมีความรักนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เนี่ยก็ได้แนวคิดที่ดีและก็น่าสนใจมากๆนะครับจากทางครูตุ๊กคุณครูพัชรีนะครับน่าเสียดายมากเลยครับเวลาวันนี้เนี่ยหมดแล้วนะครับผมกับครูตุ๊กเนี่ยก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับช่วงรายการแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลตรา3แม่ครัว